วันนี้วันพระนะคะพวกเราจะมีเมนูอาหารอร่อยกินกันหลายคนซึ่งเป็นต้นไม้ที่เรามีอยู่นะคะก็คือต้นหางจระเข้ค่ะก็ปลูกกันเยอะอยู่ค่ะก็มีสภาพเน่าบ้างในกรณีที่ฝนตกหนักนะคะแล้วก็มีหลายอันที่กำลังแบ่งบานเราจะเห็นเลยค่ะว่าไอ้ที่แบ่งบานก็แบ่งบานไปไอ้ที่เน่าก็ต้องเอาออกทำลายทิ้งไปนะคะแล้วรวมทั้งต้นมะเขือเทศมองไกลๆน่าสนใจมากวันนี้เมนูของเราที่มันเกี่ยวกับต้นไม้ในบ้านของเราเราก็ใช้สิ่งนี้เป็นการนำเข้ารายการอาหารอร่อยกินกันหลายคนวันนี้เชฟทองก้อนมานะคะอันนี้คือต้นเคลต้นสลัดนะคะหลายคนเคยเห็นดีอยู่แล้วว่าบ้านเรามีอะไรบ้างค่ะเอาอโลเวร่าที่เน่ามาฝากได้แม่คนเน่าๆก็ต้องเจอของเน่าๆแล้วทำเน่าให้มันดีสิเนี่ยค่ะเชฟกลับมาวันนี้คุณแม่ไปหยิบจากของที่ไม่ได้ไปเอาของนั่นนะเอาของเน่าด้วยนะเนี่ยไอ้ที่มันไอ้นั่นแล้วใช่ไหมแม่นี่ไงเน่าอ่ะเอามีดกับเขียงมาเนาะมาเลยค่ะคือวันนี้แม่เราจะทำเรื่องเหมือนง่ายแต่มันไม่อร่อยอ่ะไปหยิบแล้วอ่ะแม่ไปหยิบตัวกระป๋องแล้วอ่ะไหนอ่ะค่ะมาเลยค่ะคุณแม่อ่ะดูง่ายแต่ว่าคนสนใจนะเกี่ยวกับไข่เนี่ยคือต้มไข่ยังไงให้อร่อยอย่างนี้ก่อนมันมีสูตรของมันตายตัวเลยนะแม่นี่ไข่ของเราเนี่ยครับไข่ของเราเลยครับคือนี่เลยไข่ที่นั่นเราค่ะอ่ะสูตรตายตัวคือเดี๋ยวเราแม่ฉีแคทมานี่ก่อนคืออย่างนี้การต้มไข่เนี่ยเราตั้งน้ำไว้อย่างนี้แม่เราถ้าสมมติว่าไข่เป็ดถ้าเป็นยางมะตูมเนี่ย7 นาทีอันนี้สอนแค่เป๊ะเลยนะ7 นาทีสำหรับไข่ไก่ไข่เป็ดไข่เป็ดไข่ไก่6 นาทีเตรียมจับเวลาคุณแม่จำได้ว่าเธอบอกว่าไข่ไก่ไข่เป็ด6 นาที47 นาทีเนี่ยเดี๋ยวลูกจะใส่ละมาเดี๋ยวน้ำมันร้อนจ้ะๆๆมาดูค่ะไข่แคทได้ยังแคทได้ยังค่ะเอาจานพลาสติกจริงๆแล้วมันต้องเป็นชามสเตเลสนั่นแหละแต่เราทำไม่ทันเราก็เอาอย่างนี้ระหว่างที่จับเวลาไข่เดือดเดือดอันนี้เอา6 นาทีครึ่งนะ6 นาทีครึ่ง6 นาทีครึ่งเป๊ะๆเดี๋ยวเราจะได้ยางมาตูมเราจะได้ยางมาตูมและกี่นาทีเป็นไข่ต้มไข่ต้มเนี่ยยังมีไข่เหลาอยู่ใบฟองนึงไหมใช่เห็นแล้วมันก็จะแตกออกมาถ้ามันจะอร่อยเลยเนี่ยอยู่ที่6 นาทีครึ่งถ้าไข่ไม่เยิ้มก็6 นาที 45 วิจ้าๆๆแล้วถ้าไข่ต้มเลยล่ะไข่ต้มเลยก็8 นาทีให้ได้3 เรื่องเลยค่ะวันนี้ทั้งไข่ต้มไข่ยางมะตูมแต่เราต้องทำความเข้าใจใหญ่อย่างนึงนะเวลาถ้าเราต้มไข่อ่ะถ้าต้มนานไปอ่ะข้างในมันจะแข็งๆอ่ะไม่นึกออกมั้ยอ๋อไม่อร่อยไข่แดงอ่ะมันจะแข็งๆมากๆเนี่ยมันจะไม่อร่อยละระหว่างที่รอไข่ 6-7 นาทีเรามาตำอันนี้ก่อนสนใจอโลเวร่าน่ะอโลเวร่าเดี๋ยวทำลอยแก้วเดี๋ยวทำให้ดูโอเคอันนี้ก่อนนะครับกระเทียมไม่ชีต้องดูเวลาจับเวลาครับต้องจับเวลานะลูกเพราะมีคนอยากได้อะไรที่มันง่ายๆแม่มันเด้งเกลือกับมันเด้งต้องเกลือเหมือนสอบทานเลยโอ้เธอฉันรู้อยู่ไอ้เรื่องนี้อ่ะฉันสาดเกลือนี่เป็นถ้าเป็นญี่ปุ่นผีญี่ปุ่นนี่โดนเลยนะผีญี่ปุ่นเกลือกลัวเกลือพริกแห้งแคทพริกแห้งลูกกลัวไอ้แคทลืมเวลาจังเลยคอยเตือนนะคะทางบ้านทางคันเตือนโอเคเดี๋ยวเราก็จะผ่าให้ดูเลยว่ามันเป็นยังไงเขาบอกว่ายางมะตูมเนี่ยถ้าน้ำปลาพริกดีๆเนี่ยนะโหเอาอีกคือแค่ต้มไข่ยางมะตูมเนี่ยก็ทำมาหากินได้แล้วนะแม่เพราะว่าร้านข้าวแกงแต่ละร้านเนี่ยเขาจะมีแบบว่าจุดเด่นของเขาเลยว่าถ้าทำไข่ต้มยางมะตูมได้ร้านนั้นขายดีเหมือนกับที่แบบ
บรรดาสะดวกซื้อทั้งหลายทำยางมะตูมเนี่ยใช่แน่ถ้าอย่างเป็นไข่ออนเซนเนี่ยมันจะเป็นซูวีเอาผ้ามาให้ยายโอเควันนี้แกงอะไรเนี่ยเมนูอะไรแกงป่าไก่แกงป่าไก่อันนี้คือได้ยินเสียงบอกว่าอะไรที่เหลือในตู้เย็นเอามาทำใช่ไหมใช่ครับค่ะค่ะวันนี้เป็นวันของเน่าค่ะเหลืออะไรที่ไหนเขาบอกตู้เย็นเนี่ยคือโรงศพของชีวิตเพราะฉะนั้นอย่าให้มันเหลืออยู่เยอะอันนี้ก็เหลือเหมือนกันเหลือคอเหลือคอของแม่แปลว่าอะไรเหลือคอเด็กเหลือคอไงแม่สมัยเหลือคอเหลือคอเหลือคอพอก้อนเหลือคอเหลือที่จะขอแล้วอ้าวค่ะอันนี้ก็ไม่ต้องให้มันละเอียดมากนะเพราะว่าหยาบๆคำว่าแกงป่าจริงๆก็คือว่าเครื่องอ่ะจะไม่ละเอียดมากต้องหยาบก็ดูสีสันดีมากเลยค่ะทุกครั้งนะจะให้มันหอมเราก็ต้องใส่อันนี้ไปด้วยแม่แต่คือใบกะเพราควายกะเพราควายอันนี้เป็นสูตรนะคะอันนี้เป็นสูตรที่ว่าไม่ว่าเราจะทำอะไรก็ตามถ้าเราอยากให้มันหอมเราต้องเอาไอ้สิ่งที่เรียกว่ากะเพราควายอันนี้ปลูกเองใช่ไหมใช่ครับเราปลูกเองนะเออวันหลังพาไปดูต้นกะเพราควายหน่อยสิเดี๋ยวเราจะหว่านไว้แม่ก็ชูอย่างนี้เลยนี่ต้นอันนี้ยอมก็ได้อันนี้ควายเหลือขอจริงๆไอ้ทองก้อนเนี่ยเหลือขอแปลว่าเหลือที่จะขอแล้วไม่รู้จะไปขออะไรนะมันไอ้คำว่าเด็กเหลือขอนั่นแปลว่าอะไรเอาแกงมาใส่มันเหลือที่จะขอร้องอะไรกันแล้วนะเฮ้ยคนโบราณนี่ลึกซึ้งนะเหลือขอกับภาษาปัจจุบันก็บอกว่าเหลือขอก็คือว่าไม่ต้องขอแล้วมันให้จนไม่ต้องขอแล้วมันเหลือที่จะขอแล้วหมดเลยครึ่งหนึ่งอย่างน้อยอันนี้คือทำให้มันชูขึ้นใช่ไหมหมายถึงว่าเราตำพริกแกงเพื่อให้มันหอมแหละแม่แต่ว่าพริกแกงสมัยใหม่อ่ะเราก็ไม่ค่อยได้โขกกันเพราะว่าแรงงานเราอ่ะตอนเนี้ยเวลาเต็มฟูลไทม์ไปแล้วเป็นแม่ชีฟูลไทม์ไปแล้วจ้ะอะไรนะบุญล่ำมันมีแม่ชีอะไรอย่างเขาเรียกอะไรนะแม่ชีฟรีแลนซ์ใส่อีกอันนี้เป็นคือแรงงานตอนเนี้ยเกินยังลูกไข่เกินยัง3นาทีกว่าค่ะอ๋อโอเคแล้ว5แล้วตอนนี้5แล้วค่ะแล้วก็เตรียมไอ้นั่นมาเบลวีออนอะไรนะกระมังสำหรับน็อกมันใส่น้ำแข็งไหมใส่น้ำแข็งไหมลูกไม่ต้องขนาดใส่น้ำแข็งก็ได้ครับเพราะว่ามันน้อยโอเคได้ยังเป๊ะๆจวนแล้วค่ะนาที25วิที่ตักล่ะ6นาที30ใช่ไหมคะใช่เป๊ะๆเลยนะบอกแล้วว่าเอาตะแกรงอันนั้นมามันจะง่ายควาบนี่แม่ทักเจอร์ของแกงป่ามันต้องเป็นแบบนี้นะบุญล่ำดูให้พี่หน่อยคืออย่างนี้แกงป่าหมายถึงว่าแกงที่เข้าไปแกงในป่าแม่มันไม่มีกะทิไม่มีคกสมัยก่อนเขาเวลาอยู่ในป่าก็ใช้กระบอกไม้ไผ่เอามาปุ๊บเอาแค่อันนั้นแตกบ้างอันนี้แตกบ้างก็ใช้ได้ละคือให้มันมีกลิ่นอะพอใช่ไหมไม่ต้องถึงกับโอเคเราก็ไม่ต้องไปหนักใจนะคะบ้านเราไม่มีอะไรนะคะเราเอาสิ่งที่เรามีอยู่ขนาดนั้นมาทำประโยชน์น้อยจังหมดเลยก็ได้มั้งแกงใช่ไหมมาเอาไข่ก่อนเนี่ยปิดไฟอย่างเดียวไม่พอต้องตักเลยปิดไฟมานี่เลยค่ะโอ้นี่อันนี้ออกเตาอากระทะขึ้นเลยมันไว้ก่อนนะแป๊บหนึ่งแม่จากรู้ว่ามันร้อนมันเป็นยังไงตอนนี้เนี่ยนะคะไข่มันร้อนมากเลยถ้าใครต้องการความร้อนแบบจะประมาณอุ่นๆร้อนแบบจับแล้วไม่ร้อนอย่างเงี้ยนะคะเนี่ยตอนนี้เลยเนี่ยดีมากถือเป็นการนวดมือกับไข่ต้มแม่เอาพริกไทยดำใส่ให้ลูกก่อนได้ไหม
พริกไทยดำเท่าไหร่จ๊ะมีเสื้อผ้ามานี่แม่งาดมก่อนดมก่อนตามองไม่เห็นก่อนเทศให้ยายก่อนเอาสิช้อนมาลูกเท่าไหร่เอา2ช้อนจามมาเลยใส่มานิดนึงลูกค่ะใส่น้ำลงไปนิดนึงจนน้ำนี่อุ่นเลยนะเนี่ยแช่นานไหมเนี่ยเสร็จแล้วแม่ใส่ได้แล้วเฮ้ยพริกไทยดำแล้วก็เตรียมน้ำปลาให้คุณยายอยู่แถวไหนเดี๋ยวให้คุณยายชิมไข่ก่อนฟองนึงเพราะว่าช่วงนี้แม่ต้องใช้โปรตีนเยอะใช้พลังงานเยอะเพิ่งรู้กันแหละจ้าไม่สลบเหมือคงไม่รู้กันหรอกเป็นอะไรที่แบบรักกันจริงๆเอาละเอาลูกนี้เอาที่มันไม่แตกคุณยายอันนี้มันเป็นไข่สาวเมื่อก่อนเนี่ยแม่สงสัยทำไมไข่สองสีไม่เหมือนกันอ่ะใครตอบได้อ๋อมันกินอาหารไม่เหมือนกันเนี่ยเฮ้ยมันอยู่บ้านเดียวกันใช่มันอยู่บ้านเดียวกันแต่ว่าบางตัวมันอาจจะไปกินหญ้าบางตัวมันอาจจะไปจิกหญ้ากินเล่นไปกินข้าวเปลือกไปกินอะไรอย่างนี้แล้วลูกว่าอันนี้อันไหนจะสีอันไหนไม่รู้หรอกเอาละงั้นเอาเค็มไว้ก่อนจากนี้อ่ะใครมาลองปอกไข่แม่ปอกง่ายแล้วนะแม่ลองดูลองดูนี่พี่แกงเราใส่เลยนะอ่ะนันทวันมันคงงจะเอาไข่ก่อนแล้วไข่ทีหลังก็ได้อ่ะก็ได้มาดูพี่แกงมานี่เดี๋ยวระหว่างที่รอแกงเดือดโหตัดหรือยังเนี่ยยอดจะได้ขึ้นยังไม่ตัดแล้วคะเท่าไหร่คะสูงสุด200ค่ะตอนนี้180ทองก้อนราคาตกราคาตกมากเลยเสียดายจังทองก้อนราคาตกมีคนดูนิดเดียวน่าสงสารมากเดี๋ยวต้องทำการบูสต์แล้วสงสารแม่ปลาบูอันดับแรกก็แกงป่าก็ต้องโหกลิ่นมาเลยให้มันเขาเรียกว่าอะไรชุนชุนอะให้มันสุกก่อนแม่ให้หมายถึงว่าให้พริกสุกหรอให้พริกแกงมันสุกก่อนไม่งั้นน่ะถ้าเราใส่เนื้อสัตว์ไปอ่ะไม่ขอโทษอ่ะลูกยืนผิดที่ไหมลูกมาทางนี้สิไม่เป็นไรลูกหน้าดำได้เพราะลูกดำอยู่แล้ว เขาบอกเขาแยกตำแหน่งว่ายืนอยู่ตรงไหนแล้วหน้าจะขาวแม่น่ะไม่รู้เรื่องหรอกอีนันทวันมันเป็นคนดูไม่ใช่ฉันแม่ว่าเราทำให้มันแบบกินมันแบบต้องให้มันสุกจะลงเลยอ่ะพี่แกงใส่ไปแล้วสักนิดเถอะอะไรอ่ะคิดถึงไอ้หญิงมันปลาร้าปากแดงของเขาเลยโอเคไอ้หญิงมันกำลังตัดสินใจกับชีวิตนั่นเนี่ยเอาวะมีแกงป่าใส่ปลาร้าด้วยหญิงเอ้ยยายก็เพิ่งเคยเห็นนี่แหละมันเป็นอย่างนั้นจริงมันคิดถึงใครมันก็เอาคนนั้นใส่เหรอจริงๆมันเป็นอย่างนี้อะไรหมายความว่าหมายถึงว่าปลาหมายถึงว่าพริกแกงนี่ต้องใส่ปลาร้าเหรอจริงป่ะเดี๋ยวคนเค้างงปลาร้าให้มันหอมก่อนอ๋ออ่ะอลูกอ่ะเป็นเครื่องแกงละโอ้ยมันจะฉุนนะเนี่ยแต่มันสวยมากเลยมันหยาบๆนะคะแล้วมีกลิ่นแม่หลบแม่จะเจียมเสาผมก็ได้นะเอาไอ้เครื่องในมาโหนี่ทำไมไก่มันเนื้อมันแบบดูมันไม่มีมันเลยอะลูกเนื้อหน้าอกครับเป็นเนื้อตายเนื้อตายเนื้อหน้าอกเขาเรียกเนื้อตายครับในทางโภชนาการแล้วมันมีแต่โปรตีนแล้วมันไม่มีอย่างอื่นไม่มีไม่ต้องแล้วควรจะกินอย่างนี้ไหมให้เลือกเขี่ยก็ถ้ากินอย่างนี้ได้ก็จะดีครับแต่ก็หลีกเลี่ยงไก่ก็ดีครับกินแต่พอประมาณครับทุกอย่างมีความพอดีแน่หนูจ๋าเตาเนี่ยทีหลังทำให้มันมั่นคงหน่อยเจออาจารย์ทองก้อนเขาแควกเนี่ยถึงกับเรียกว่า
เตาสี่ขาเนี่ยนะคะถ้าสมมุติว่าเขาเรียกว่าอะไรนะแม่ถ้าเตาแบบว่าจะมั่นคงแข็งแรงได้ต้องเป็นแบบว่าเสาพระเนตรอะถ้ากับผมเนี่ยมะเขือเรามะมะเขือเรามะเขือเราแม่โอ้ยมะเขือเราที่จะเน่าแล้วมันเหลืออยู่ในตู้กลับมาแล้วนะคะตอนนี้ทุกอย่างลงไปอยู่ในกระทะทำไมลูกบอกว่าเท่าเดิมแม่ทุกอย่างเท่าเดิมแหละใส่มะเขือกับพริกแกงกับเนื้อสัตว์จ้ะอ่ะเอาแล้วน้ำมาเติมนู้ทำไมถึงบอกว่าอันนี้มันอร่อยอันน่ะน่ะเพราะว่ามันเป็นแกงป่าจริงๆอ๋อสวยอีกแกงอะลูกไม่ใช่ผัดนะแกงนะมันเหมือนเราแกงในกระทะอ่ะใช่แต่ว่าน้ำจะไม่โถงเจ๋งอ่ะไม่เยอะอ่ะนัวอันนี้น้ำซุปเหรอคะน้ำซุปครับพอกระดูกไก่เงี้ยเหรอคะครับต่อไปวันนี้คนเยอะนะกลุ่มสะใจดีกลับมานะเพราะว่าจะต้องมาซ่อมสตูปะไม่เอาไหนก่อนรูปถือเหอะแม่ใส่ได้ทุกอย่างบอกมามันต้องใส่ทุกอย่างแล้วแหละอะไรล่ะทั้งหมดนั่นแหละแม่เอานี่ก่อนเราปลอดภัยเพราะว่าน้ำมันแห้งฮะน้ำไปแห้งถ้าน้ำเยอะๆเราต้องโดดหลบไว้ก่อนไงพริกด้วยไหมคะพริกด้วยโอ้นี่เลยค่ะดู300มาพร้อมกับการชิมของคุณยายและมะเขือพวงแพงนะจะบอกให้มะเขือพวงเนี่ยไม่ถูกนะเนี่ยตอนนี้เขาแบบไม่รูปในขณะที่เราขนาดนี้ไป400แล้วทองก้อนไม่อยู่ยอดวิวขึ้นเยอะหัวเน่าจริงๆอ่ะมา395ทองก้อนออกไปอีกมันจะเป็น900 400ทองก้อนชิ่วๆเนี่ยใส่อันนี้กระจายใครสงสารทองก้อนแชร์กันไปเยอะๆหน่อยฮะนั่นเพื่อก็มาดูสงสารพอเอาแค่นี้เอาแค่นี้เหรอครับที่หลังบอกแม่สิว่าต้องการเฉพาะกระชายพูดเท่านี้เนี่ยไม่รู้เรื่องจ้ะอะไรนี่ล่ะของอะไรอันนี้เดี๋ยวเมนูอื่นหลังครัวเขาเตรียมมาไว้ให้อ๋อโอเคแม่เนี่ยได้ใจมากนะได้ใจลูกหรือได้ใจคนดูไม่ใช่ได้ใจเอาปลาช้อนมาให้ยายชิมสิอ่ะ460เชิญชิมกับคุณแม่เลยสาดเกลือเข้าไปให้หน่อยอันนี้เอาได้ไหมปุ๊บขึ้น500สาดไล่เหรอนี่โอ้โหนี่สาดพอก่อนพอก่อนสาดไงใช้คำว่าสาดถ้าโรยก็จะอีกอันนึงมาค่ะอันนี้เราเอาไว้อย่างนี้ก่อนแม่ฮะทำไมอ่ะเราฝากโอ้ยคนกำลังเยอะอยากใครเขาอยากรู้ว่าชิมแล้วมันอร่อยไหมอ่ะยังแม่มันยังไม่เดือดแม่ชิมอันนี้ให้ลูกก่อนอ่ะมาค่ะใส่เมื่อกี้ที่บอกว่า6นาทีครึ่งแม่ครับมาครับเอาเลยครับหมายความว่าคุณแม่นะคะเขาปอกให้แล้วนะคะนี่นะคะมีไว้3ฟองเพื่อให้พวกเราที่กำลังดูอยู่ด้วยอันนี้เนี่ยเราเคยสาธิตไปแล้วแต่วันนี้ทองก้อนมาแปลกเพราะว่าไม่ต้องมีน้ำปลาอย่างอื่นเลยแค่น้ำปลาเดียวงงแม่เอาใส่นี่ก่อนเดี๋ยวมันจะเลอะมือจ้ะมันเค็มไปแล้วหน่อยนึงไหมเค็มเกลือไงแล้วไงคะแม่ไปนั่งชิมให้ลุงหน่อยระหว่างรอบุญล่ามตามไปแล้วเนี่ยสองชีนี่มีอีก2ฟองพอดีเลยเขาบอกว่าอ่ะแคทกับเบลชิมด้วยกันเบลเอามา1ฟองคืออย่างนี้นะคะคุณแม่เนี่ยคิดว่าตอนนี้สุขภาพของคุณแม่ก็ต้องบำรุงนิดหน่อยเพราะเนื่องจากว่างานเยอะนะคะนี่ไม่ได้ร้องขอความเห็นใจเราจะบอกแต่ว่าหาโอกาสนั่งกินอะไรที่มันแบบมีเวลากินเคี้ยวช้าช้าน้อยมากแต่วันนี้จะลองชิมดูสิว่า
ไข่จากความสุขของเราน้ำปลาธรรมดาไม่ใส่อะไรกำลังงงๆแล้วดูนะคะเอาละอุ้ยไม่เป็นไรทุกอย่างต้องใช้วิชาวิชาอะไรเหรอทำไข่เนี่ยวิชากินไข่ไหมวิชาอะไรอ่ะอ๋อจี้ลงไปนี่เลยค่ะเนี่ยค่ะเพราะถ้าเป็นยางมากคุณแม่ก็กินไม่ไหวแต่อย่างเงี้ยพอไหวถ้าแม่จะเอายางมากกว่านี้ก็ต้องไม่เอากินไม่ไหว6นาที15วิมันคาวมากเอาอย่างเงี้ยแหละดีแล้วถ้าอย่างเงี้ยอร่อยแล้วสุกแข็งไปแม่ก็ไม่อันนี้เค้าเรียกยางมะตูมหรือว่าครับเนี่ยยางมะตูมเลย6นาทีครึ่งทำไมถึงว่ากินเท่านี้พอทำไมถึงไม่ต้องใส่หอมเพิ่มอะไรไม่ต้องอันนี้เราเอาไว้กินกับแกงป่าอ๋ออ่ะแล้วทำไมแม่ต้องชิมอ่ะแม่ก็ชิมกับแกงป่าสิแม่ต้องชิมไข่ก่อนเพราะว่าไข่เนี่ยเป็นเรื่องที่บอกว่าต้มไข่อ่ะเรื่องง่ายๆแต่มันอร่อยยากนะเนื้อไข่ขาวจะไม่แข็งเนื้อไข่แดงก็จะต้องแบบว่าหนึบๆแต่เค็มน้ำปลาไปหน่อยแม่ก็ไม่เอาโรยซะขนาดนั้นลูกให้500มาเลยป้อนเลยมาแล้วแต่อย่ามาตอบว่านะคิมอ่ะเค็มอ่ะว่าแล้วนันทวันเอาเลยของเธอเอาเลยของเธออย่าต้องบำรุงค่ะอ่ะเบลวีออนเธอชิมหรือยังอร่อยไหมอ่ะแคทล่ะอร่อยค่ะอ่ะแคทชิมยังชิมแล้วค่ะอ่ะจอยหายเหยื่อจอยมานี่มาจอยจอยเชื่อฉันไข่เนี่ยนะจะบำรุงเธอจะต้องเป็นเลขา21เอาไข่มาให้พี่จอยเดี๋ยวก่อนนะคะ10 in 20นะคะแล้วก็มานี่ๆๆๆพี่จอยไปชิมแล้วก็วิภาคไข่ให้หน่อยแล้วใส่น้ำปลาก่อนน้ำปลาเฉยๆนี่แหละอ้าวไม่จอยมานี่ของแม่สิทางก้อนนี่ขัดใจมากเลยทำไมถึงของเหลือคุณแม่เราจองมีคนจองนี่จอยชิมหน่อยสิว่าเป็นไงอ่ะไม่ต้องมาใกล้มากเลยอ่ะงั้นเดี๋ยวให้ทำก้อนชิมหนึ่งโอ้ยแล้วจะรู้ไหมล่ะมันจองอ่ะมาทำก้อนมาชิมอ่ะจอยต้องบำรุงจอยหน่อยค่ะตอนนี้มัน20 in 1จริงนะโอ้โหคุณแม่ก็สอนใส่ต้มอ่ะมันเหมือนอะไรแล้วถ้าสมมติว่าใครแบบว่าไม่มีอะไรอันนี้เป็นไข่ที่กินกับแกงป่านะจ๊ะเธอก็เลยไม่ทำเครื่องราดทองก้อนกินหน่อยแม่เมื่อกี้เห็นกางใช่ไหมอ่ะอันนี้ขอกินเลยกางตรงไหนเนี่ยเห็นไหมคะเห็นไหมคะจอยงอกเห็นไหมคะจอยบอกขอเก็บเลยให้มาชิมเห็นไหมยางมะตูมอร่อยไหมลูกอร่อยไหมอร่อยบอกแล้วว่าเดี๋ยวเราจะกินไข่ยางมะตูมเนี่ยค่ะกับแกงป่านี่แกงป่านี่นะคะใครมาไม่ทันเดี๋ยวไปดูย้อนหลังนะคะลูกใส่นี่ยังยังแม่ใส่เลยใส่ไหมใส่เลยครับหมดเลยแม่นี่ค่ะอะไรควายนะกะเพราควาย กะเพราควาย สองต้นคือกะเพราควายกะเพราเนี่ยควายกะเพราเห็นแล้วก็เอาไปงานจะหนักอีก5วันเนี้ยอ่ะจ้ะ1แม่กับ2น้องทำไรชิมมาเป็นอะไรที่คุณแม่แม่กินปุ๊บแม่จะบอกว่ามันเค็มแม่ตักได้เลยเพราะว่าช้อนแม่ยังไม่ได้เค็มเหรอเค็มงั้นต้องเอาไข่มาสิเค็มเพราะอะไรอ่ะเราต้องทำเผื่อเค็มไว้เดี๋ยวจะบอกต้องชิมก่อนมาค่ะตามมาค่ะ500หรือเปล่าจะได้ชิมไปด้วยกันอ้าวราคาอุ้ยลูกอร่อยเค็มเค็มติดเค็มหน่อยเอาให้เค็มไปนิดนึงอ้าวตามไปด้วยอะไรคะพริกโอ้ลูกหอมอุ้ยอย่างนี้อย่างเดียวพอเลยนะข้าวราดแกงอันนี้แล้วก็ไข่
ย่างมะตูมอันนี้ง่ายมากค่ะน้องต้องชิมก่อนง่ายจริงๆแล้วก็มีประโยชน์ด้วยสอนให้ได้เนี่ยน้องต้องชิมก่อนว่าทำไมโยมพี่ต้องทำให้มันเค็มไว้นิดนึงเออทำไมลูกหนูจะใส่อะไรเข้าไปอีกหรอเดี๋ยวเวลาใส่ข้าวคั่วแล้วมันจะดอบไหมเรียนจากอเมริกาโอ้โหมื้อเย็นดินเนอร์ have a good dinner ขอให้คุณมีความสุขกับมื้อเย็นและของเราเนี่ยมื้อกลางวันนะคะอ่ะไม่เบลเบลออนไปชิมก่อนหอมหนึ่งหอมค่ะเราบางคนไม่ชอบกินกะทินะใช่ครับบางคนแบบต้องการกลิ่นอันนี้ได้หมดเลยกลิ่นได้ทุกอย่างแล้วก็ถ้าแอบกระซิบว่าทุกอย่างที่อยู่ในตู้เย็นของเรานะคะทำได้หมดเลยค่ะอันนี้เป็นการไม่ได้ซื้อเมนูเพิ่มเลยนะแม่อยากรู้ว่าต้องเติมอะไรดื้อถึงต้องเค็มไปต้องเค็มไว้นิดนึงครับเพราะว่าเวลาใส่ข้าวคั่วใส่ข้าวคั่วอีกด้วยเหรอต้องใส่แม่แกอ้าวแม่ไม่รู้ไม่งั้นมันจะไม่อร่อยเหรอทำไมล่ะเอาสักลองครึ่งหนึ่งก่อนแม่ข้าวคั่วข้าวธรรมดาเนี่ยนะจ๊ะข้าวสารนี่แหละข้าวสารนะคะแล้วก็เอาไปคั่วครับดูนะคะอ๋อที่มันเค็มเนี่ยเพราะว่าเราจะต้องมีข้าวคั่วนี่แหละค่ะลงไปผสมมันจะต้องเผื่อข้าวคั่วครึ่งเดียวใช่ไหมลูกโอ้โหขอบอกข้าวคั่วยังหอมเลยอ่ะอีกไหมอีกไหมลูกอีกนิดก็ได้ครับอีกนิดนึงลูกโหสวยเชื่อว่านันทวันถ่ายสวยอ่ะค่ะพอครับแล้วอร่อยมากเลยอ้าวละทีนี้แม่ชิมได้เป็นจริงเป็นจังเป็นจริงเป็นจังก็ต้องเอาข้าวมาสิไม่ใช่บอกขอข้าวเป็นจริงเป็นจังถึงกินเลยไง11โมงพอดีมื้อกลางวันของแม่ไงนี่เห็นไหมนี่ไงน้ำแกงจะข้นขึ้นน้ำแกงจะข้นขึ้นแล้วก็มีความหอมละมุนมากขึ้นมาแม่ชิมแล้วแม่จะบอกว่าเนี่ยมันไปละมันไปสุดละเพราะมันไปสุดแล้วคือไปสุดของของแกงป่าแล้วแกงป่าแล้วโอ้โหสีสันมานี่เลยค่ะตามมาเลยค่ะเราจะเอาไปเทใส่ไหนดีใครมื้อกลางวันกับแม่ก็อยู่ในประเทศไทยใครอยู่อเมริกาก็มื้อเย็นนะคะยุโรปมื้ออะไรเนี่ยลูกก็หนึ่งสีสันสวยนะคะแล้วก็ใครที่ไม่ต้องการโปรตีนจากไก่ก็เป็นอย่างอื่นได้นะคะเช่นเห็ดตอนนี้ที่เสถียรหนึ่งเนี่ยก็พยายามจะมีเมนูเวเจเทเรียนนะลูกครับวันหลังเราต้องนั่นเดี๋ยวช่วงถ้าช่วงเวลาปกติก็จะทำวีเกตเตอรี่ให้ครับแต่ว่าช่วงนี้แรงงานเยอะเอาอันนี้เดาถูกเลยข้าวโพดก็หวานข้าวโพดปลูกเองถ้าแม่อยากลองดูว่ามันเข้ากันอย่างไรจ้ะมานี่เลยค่ะอยากให้ทุกคนได้ลองศึกษาดูนะคะนี่ถ้ามีไข่อีกสักฟองหนึ่งผ่าให้ยายหน่อยได้ไหมคะลูกเอาไข่เอาถ้วยมาไปนู่นคืออยากจะบอกว่าเราเนี่ยทำงานกันหนักเรากินให้มันดีหน่อยก็คือกินให้มันสะอาดหน่อยสะอาดคือหมายถึงว่ามันไม่มีสารพิษอะสะอาดของคุณแม่นะคะแล้วก็มีครบถ้วนในทุกหมู่เพื่อจะทำให้เราเนี่ยมีสุขภาพที่ดีตอนนี้เราก็เริ่มเข้าสู่หน้าฝนละมะมีหวัดมีอะไรเนี่ยเมนูอาหารไม่ครับคือจ้ะขอบใจลูกคือน้ำปลาเนี่ยแม่อย่าไปใส่กับไข่นะน้ำปลาเนี่ยให้เอามาโรยข้าวโอ้โหเทคนิคเธอกินสารพัดจริงๆจริงๆมันเป็นเรื่องอย่างนั้นจริงๆลูกมันต้องเทคนิคอะไรนะตัดไข่ที่มันไม่เด้งอ่ะปกติก็ใช้เนี่ยสวยมั้ยนี่ไข่คือ6นาทีครึ่งแล้วก็เอาน้ำปลาราดข้าวลูกขอซ่อมให้แม่อันดิแม่แบบมือศิลปินมากเลยค่ะประคองเมื่อกี้นิดไอ้นั่นก็อร่อยมากเลยลูกอะไรนะข้าวโพดอ่ะป่ะดูนะคะให้เห็นก่อนว่าพวกเราเนี่ยพึ่งตัวเองได้นี่แมลงวันอย่ามากวนไปหลบก่อนแล้วเป็นเพื่อนกันนะลูกเพิ่งรู้ครั้งแรกแกงป่าใส่ไข่ใส่ข้าวคั่วขอบคุณมากสูตรนี้ของคุณอาจารย์ทองก้อนรับประทานอาหารไข่ประตูอร่อยค่ะ
แล้วมันก็เป็นจริงดังว่าเลยนะคะคุณแม่ชิมแล้วก็หิวเลยค่ะหิวสิ คุณแม่หิวคุณแม่นี่แหละตัวหิวด้วยล่ะคนอื่นก็ต้องหิวมัน11โมงแล้วคณะแม่ชียังไม่กลับกันมาเลยยังไปทำงานกันอยู่เลยลูกวันนี้ซ่อมต้นไม้ที่ล้มกับสถูปะก็เดี๋ยวก่อนนะใครเคยคิดว่าเราจะกินแกงป่ากับไข่ต้มคุณแม่ไม่เคยกินนะสองก้อนแกงป่ากับไข่ต้มอ่ะคืออย่างงี้ครับจะกินแกงป่ากับปลาเค็มกับปลาหมึกเค็มถ้าสมมติว่าอย่างแกงตระกูลแกงส้มอ่ะควรจะกินกับเนื้อเค็มปลาเค็มแต่ถ้าแกงป่าแกงส้มนะถ้าแกงป่าไข่ต้มแม่ย้อนกลับไปเรื่องเดิมแม่เข้าป่าแม่จะเอาน้ำมันที่ไหนไปเยอะแยะเออไม่มีเพราะฉะนั้นเขาก็จะเวลาเดินป่าเนี่ยไอ้ไข่เนี่ยแม่จะเขาก็จะใส่ไปในข้าวสารไอ้นี่เราไม่ได้ชิมแล้วนะอย่างนี้เรากินแล้วนะเอาคุยก่อนลืมตัวไข่เนี่ยเวลาที่เขาเดินป่าหรือว่าเดินทางไกลกันสมัยก่อนเขาจะเอาข้าวสารใส่ปี๊บแล้วก็เอาไข่ใส่ไว้ข้างในข้าวสารมันจะได้ไม่แตกยังไม่หุงนะยังไม่หุงพอเสร็จแล้วเขาก็เนี่ยไข่เขาก็จะมาใช้ต้มเอาเอาไข่ก็มีน้ำเนี่ยก็จุดไฟเอาครับแต่ว่า คนโบราณเขาห้ามต้มไข่กับข้าวปกติผมขี้เกียจผมก็จะต้มไข่กับข้าวไปเลยเออตอนเด็กแม่ก็ทำงั้นนะก็มันร้อนดีอ่ะแต่ว่าคนโบราณไม่ให้เขาไม่รู้ทำไมแต่ว่าเราก็แยกเอาไข่เนี่ยไปต้มง่ายขึ้นแล้วอย่างเงี้ยมันจะเข้าเรื่องเข้าราวของมันก็คือว่าน้ำปลาหยอกข้าวมิกซ์กันพอดีเลยนะเนี่ยจานเนี้ยถ้าให้ขายเนี่ยนะชาวบ้านที่มีเงินน้อยเนี่ยมันกี่ตังค์อะลูก20บาทขายได้นะเราทำข้าวแกงวันละ10บาทไหมจานละ10บาทขายกันไหมถ้า10บาทมันถ้าไม่มีไข่ได้ไม่แม่หมายถึงว่าเราตั้งโรงทานแจกคนไงเก็บสตางค์วันละ10บาทได้เลยถ้าอย่างเนี้ยพวกแกงพวกนี้มันไม่ได้ยุ่งยากมันผักรอบเราเนี่ยเออแล้วก็กินได้พึ่งพาตัวเองได้สุขภาพดีด้วยออกไปทำมาหากินไม่ใช่ทำมาหาเก็บนะคะช่วงนี้ทุกคนต้องทำมาหากินใครที่เก็บแล้วมันนิ่งๆอยู่มันก็ไม่เป็นประโยชน์มันไม่เกิดการหมุนเวียนแม้ตอนเนี้ยดอกเบี้ยก็น้อยงานก็ตกอะไรอีกลูกไปมาเนี่ยที่เดินทางไปมาเนี่ยเล่าให้ฟังซิสารพัดสารเพเลยไหมตอนนี้ก็แม่เห็นสิ่งหนึ่งที่แบบว่าเกิดเป็นเวรเป็นกรรมนะว่าคนเข้าไปเคาะไอ้ที่เก็บกระดูกในวัดอ่ะเพื่อจะไปเอาทองเหลืองที่ใส่กระดูกแล้วก็เทกระดูกไว้ขายตายแล้วทำไมมันเป็นอย่างนี้นะบ้านเมืองเราเป็นอย่างนี้แล้วเหรอแต่ก็ไม่ได้ปรงอะไรนะเพราะว่าคนที่ยังอยู่ได้ก็เยอะคนที่ยังสบายสบายก็เยอะก็ให้ใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทดีกว่าด้วยกันแบบว่ามีเงินสดก็เก็บไว้บ้างอย่าไปเที่ยวซะจนหมดว่าเดี๋ยวโควิดจะเปิดเรียบร้อยไปหมดแล้วบอกเราทำมาหากินได้ก็ใช้เงินที่เก็บไว้หมดอันนั้นก็ไม่ดีนะคะก็ต้องไม่ประมาทละค่ะแล้วก็อย่านิ่งๆอย่านิ่งดูดายลุกขึ้นมาปั้นงัวปั้นควายให้ลูกท่านเล่นก็ยังดีวันนี้คุณแม่ก็เอาของที่เราปลูกไว้ตอนโควิดก็คือหางจระเข้มาทำของหวานนะคะมาค่ะนี่คือสิ่งที่เราทำแล้วเอาลูกปอกสิเอาไข่เก็บแล้วนะไข่เก็บครับไข่เก็บเดี๋ยวลูกขอวิ่งไปล้างมือแป๊บทุกคนล้างมืออยู่ในแคทเตรียมปอกความสะอาดนะคะมาที่คุณแม่ได้เลยคุณแม่ล้างแล้วเอาละคือตอนนี้เราทำอะไรเราต้องเก็บไปด้วยเพราะแมลงวันมันจะเยอะไปหมดเลยเป็นอะไรที่พวกเราเองก็ต้องระวังเรื่องสุขอนามัยเอาละค่ะเราเห็นแล้วนะคะว่าอันนี้คือของเราจริงๆนะใครที่บริจาคเอาว่านหางจระเข้ให้เราเป็นต้นจำได้ไหมคุณอะไรนะโรเวร่าให้มา 3,000 ต้นณขณะนี้ปลูกไป4เดือนเป็นอย่างนี้ค่ะใครให้มานะแม่มีลูกศิษย์ปฏิบัติอยู่จอยขอชื่อคุณกาลาเกตหรือเปล่าใช่ไหมมีอยู่ที่ถามสมชายให้หน่อยจ้ะคือขอโทษทีนะมันเยอะมากแต่ว่าในกรณีที่คุณแม่โชว์อย่างเงี้ย
คือสิ่งที่คุณถวายมาแล้วรวมกันมาหลายครอบครัวเลยที่ฝึกปฏิบัติอานาปานสติกับคุณแม่นะแล้วตอนนั้นโควิดคุณมาปลูกไม่ได้พวกเราก็ปลูกเนี่ยค่ะสวยงามไหมคะมาคราวนี้ก็มาเชฟทองก้อนของเรากำลังปอกอันนี้คุณแม่ใช้ในทุกเรื่องเลยแม้กระทั่งเวลาที่แบบร้อนมากๆเนี่ยมันเย็นนะคะเนี่ยก็เอามาปะแผลปะผมที่เวลาโกนแล้วเลือดไหลนะคะเอามาทำกินเวลาที่ร้อนตอนนี้พวกเราร้อนมากจ้ะมันสะบัดร้อนสะบัดหนาวยังไงไม่รู้ลูกตอนนี้กลางคืนเมื่อคืนนี่แม่หนาวเลยนะถ้าคนโบราณเรียกไข้เปลี่ยนฤดูครับเออเออไข้เปลี่ยนฤดูพยายามอย่าเอาสีเขียวไว้ฮะสีเหลืองไอ้สีเขียวเนี่ยเปิดสีเขียวอย่าเอาไว้ผมจำไม่ได้แล้วว่าทำไมโอ้โหนี่แบบมันเหมือนวุ้นเลยเนาะใช่ไหมมันอร่อยมากแล้วไอ้ยางสีเหลืองนี่ล่ะลูกต้องเอาออกไหมต้องล้างไหมอย่าติดนิดหน่อยไม่เป็นไรแต่ว่าหมายถึงว่ากินทั้งเปลือกอย่างเงี้ยไม่ได้อันนี้ก็เสร็จแล้วขอถ้วยแก้วอันหนึ่งอันนี้เขาแช่ดอกมะลิไว้ดอกมะลิหน้าบ้านเราเนี่ยจ้ะมันมีอะไรที่ไม่ใช่บ้านเราบ้างลูกทุกวันนี้เราก็หากินเอาแถวๆบ้านเราเนี่ยแหละคือแทบจะเรียกได้ว่าเป็นการโชว์ว่าหลุมหลบภัยของเรามันทำได้แล้วเราทำน้ำเชื่อมเราบอกให้แม่ดีใจว่าไม่รู้ว่าใครเขาตั้งไว้ที่โต๊ะถวายแม่น่ะลูกป้นมาแล้วไม่ต้องป้นให้เธอไม่ต้องผิดศีลป้นอะไรจ้าช่วงนี้เป็นช่วงที่ต้องรักษาศีลกันอยู่พูดเล่นไปเรื่อยทองก้อนนี่ตักเอาน้ำตาลมาลูกอันนี้เราต้มใบเตยตักออกเลยอย่าต้มนานใบเตยถ้าต้มนานมันจะไม่หอมนะน้ำมันระเหยออกหมดอันนี้เป็นข้อมูลนะคะเป็นข้อมูลนะคะสาวๆนี่นะเด็กๆเวลาที่เราตำเนี่ยไอเราทำเนี่ยนะลูกยายก็เห็นเลยนะว่าแม่เอาบดมะลิลอยไปเลยจ้าลอยมาแล้วเตรียมแล้วเตรียมจะชิมแล้วลูกอันนี้แค่เอาแค่อันนี้กับน้ำเหรอไม่ต้องเอาไปต้มเหรอไม่ต้องเอาแค่นี้พอเชฟทองก้อนเขาจะพูดอย่างนี้ค่ะโยนไปครับแล้วเอาเท่านี้พออืมนะคะหอมชิดเดียวเอาละก็แม่บอกแม่สอนไม่ใช่เหรอว่าให้เป็นคนมักง่ายแม่พูดว่ามักง่ายง่ายกว่าที่คิดมักคือหนทางอื่นไม่มีนั่นไงก็เนี่ยมักง่ายจะมักในเรื่องง่ายๆเอาค่ะทำให้เกิดสมาธิฐิในการพึ่งพาตัวเองนะคะเป็นเศรษฐกิจพอเพียงสุข3ขั้นสุขง่ายใช้น้อยสุขเมื่อสร้างและสุขเมื่อให้อาหารอร่อยจึงกินกันหลายคนจ้ะอะไร2ทัพพีได้ไหมหวานทำไมต้องหวานมากอ่ะลูกไม่อยากให้มันหวานมากแม่ครับสิ่งที่สำคัญเลยนะสำคัญเลยอย่ามีน้ำเชื่อมอย่างเดียวมีอะไรต้องมีแม่ด้วยเกลือฉันรู้เลยถ้ามีแม่ต้องเกลือทองก้อนเอ้ยแม่ที่สำคัญที่สุดไม่ถึงขนาดนั้นหรอกเกลือค่ะเพื่ออะไรรู้ไหมเพื่อให้มันเพื่อให้เกลือแร่เข้าไปสู่ร่างกายเพราะว่าเราช่วงนี้โอ้โหอันนี้เหมาะเลยค่ะฮิมาลายันซอลต์เนี่ยเหมาะเลยเกลือแร่ค่ะพอไหมพอละลูกเสร็จแล้วฮะมาเลยค่ะนี่ค่ะของคุณแม่เดี๋ยวดอกมะลิเตรียมไว้วันแม่เลยถ้าเรามีน้ำตาลดิบด้วยนะเราก็โรยนะแม่เราจะทำน้ำตาลสนอดอะไรที่มันกินกับนี่ได้บ้างไหมลูกเราลองดีไซน์เยอะแยะเลยแม่น้ำตาลเนี่ยน้ำตาลเมืองเพชรอ่ะหมายถึงว่าน้ำตาลสนอดเนี่ยมีเรื่องทำเยอะแยะเลยโอ้โหสีสันกินร้อนก็ได้กินเย็นก็ได้นะครับแม่นั่งกินได้ยังแต่แม่เอาใส่น้ำแข็งก่อนเถอะไม่อยากชิมเย็นร้อนกันไหมอันน้ำแข็งตามอันนี้แพ้อันนี้มันเน้คุณยายขออนุญาตพิสูจน์ทั้งร้อนทั้งเย็นเพราะว่าคนแก่บางคนนะคนแก่บางคนนะคะคนแก่บางคนเนี่ยต้องการลูกมาแล้วพวกหนูชิมกันด้วยหรอกวันนี้เราเมนูไม่เยอะแต่เราจะได้คุยเยอะเดี๋ยวจะคุยกันถึงโอ้โหขอยืนยันว่ากินร้อนกินร้อนอร่อยไม่สำหรับร่างกายที่ต้องการอุ่นใช่ฮะกินร้อนเพราะว่ามันหอมค่ะ
หอมเลยค่ะนี่ตอนนี้มันหอมดอกมะลินำมาเลยหอมละมุนละไมมากขอสักชิ้นหนึ่งก่อนได้ไหมลูกแล้วเดี๋ยวค่อยเย็นเพราะว่าถ้าเป็นพวกคนในบ้านคงต้องการเย็นมือเขี่ยก็ได้แม่ชื่นใจปลอดภัยด้วยรัศมีเนี่ยนะคะไม่ใส่ปุ๋ยใช่ครับใส่ปุ๋ยแต่ปุ๋ยเราใส่ปุ๋ยชีวภาพเราไม่ใส่เคมีแม่เอาอันนี้เยอะนะเออมะลิก็ชื่นเหมาะนะเหมาะกับอันนี้นะโอ้มันจะต้องทำน้ำมันมีอีกอย่างนึงคือทำน้ำอโลเวร่าทำยังไงทำให้มันอยู่ในตู้เย็นเลยนะปั่นๆไหมแบบอินเดียไม่ไม่ปั่นแล้วทำไงล่ะในสอนมาสอนมาอันนี้มาขูดนี่แหละอ่าแล้วมันจะต้องรวมผลไม้หลายอย่างอะไรบ้างต้องมีเวลาแม่ลองเล่าไปก่อนพวกน้ำทับทิมน้ำโอ้อินเดียต้องทับทิมอยู่แล้วทับทิมอินเดียอร่อยมากใช่ครับจากแล้วต่อไปก็น้ำทับทิมน้ำสาวรสเกลือน้ำแข็งชื่นใจมากชื่นใจเมื่อก่อนนี้ยังมีลูกแม่เคยได้ยินเรื่องอันนี้ไหมปั้นน้ำเป็นตัวคนปั้นน้ำเป็นตัวไม่ใช่บุญล่ำคือน้ำแข็งเนี่ยมันเข้ามาจากสิงคโปร์ครั้งแรกเนี่ยมาถวายเจ้านายในบางกอกเนี่ยเขาบอกว่ามันมีด้วยเหรอไอ้น้ำที่เป็นก้อนๆเนี่ยมันถึงมาเป็นที่มาของสำนวนว่าปั้นน้ำเป็นตัวมันเป็นไปไม่ได้แต่จริงๆแล้วมันก็เป็นไปได้นะยุคสมัยมันเปลี่ยนไปใช่คือวันนี้เราทำเมนูที่ง่ายสุดนะคะไม่ใช่ว่าเราขี้เกียจนะคะเราก็เดินทางกันมาเพื่อวางแผนว่าอีก5วันเนี่ยมันจะเสร็จอะไรได้บ้างซึ่งเป็นเรื่องที่เราต้องใช้คนที่มีอยู่น้อยแต่ต้องใจถึงพลิกฟ้าพลิกดินเนี่ยมันต้องอาศัยคนที่ใจถึงฉะนั้นถึงเวลากินก็ต้องเอาเรื่องกินน่ะมาคุยกันให้รู้เรื่องก็ตอนนี้ทีมก็กลับมาเพื่อที่จะทำเรื่องของสถูปะให้เรียบร้อยในขณะที่สวนน้ำเนี่ยอุ้ยเมื่อคืนนี้ฝนตกมากเต็มล้นเลยนะใครว่าไม่มีน้ำเนาะน้ำเต็มเลยตอนนี้ระบบของเราก็เริ่มรันแล้วครับแม่ไอตัวที่สูบขึ้นไป2ล้านลิตรเนี่ยจ้ะก็เติมน้ำอยู่นาทีละ600ลิตรเห็นลูกเอาเครื่องมืออะไรมาเยอะแยะไปหมดเลยตอนนี้ไอโซลาร์เซลล์ก็เต็มแล้วนะคะก็ใช้ที่เป็นแหล่งเรียนรู้แล้วก็ไอ้ทำหมอกอะไรนะหมอกอ่ะอ๋อเครื่องทำหมอกจะแยกเป็น2อย่างอย่างแรกก็คือหมอกที่ใช้กับน้ำตกเนี่ยเป็นเครื่องทำหมอกชนิดหมอกต่ำหมอกลอยต่ำมันจะมีหมอกลอยสูงกับหมอกลอยต่ำหมอกที่มีมวลแล้วก็เป็นเครื่องทำหมอกที่ไหลลงมาจากข้างบนเดี๋ยววันคอนเสิร์ตเราจะได้เห็นกันว่ามีคอนเสิร์ตแล้วเขาบอกมีธรรมทอกธรรมทอกนั่นแหละธรรมทอกแต่ว่าถูกจับหรอกก็ไม่เชิงคอนเสิร์ตอะร้องเพลงกันแล้วก็ลูกศิษย์แม่ก็มาถวายมาถวายมาก็ขอบคุณจัดเพื่อขอบคุณพวกเราที่เหน็ดเหนื่อยผ่านโควิดคุณแม่ว่าโควิดเนี่ยมันทำให้เรารู้สึกเจียมตัวขึ้นแต่ว่าชีวิตก็ยังต้องดำเนินต่อไปนะคะแล้วเราก็ต้องสตรองอยู่ด้วยสติด้วยเราต้องดำเนินต่อไปอ่ะแล้วก็ชีวิตมันควรเป็นอย่างนั้นครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือว่าที่ลูกเสนอแม่ไปก็คือที่เสถียรหนึ่งตอนนี้เราใช้หมอกเกษตรกรรมอยู่หมอกเกษตรกรรมคือเอาน้ำมาพ่นให้เป็นหมอกแล้วเวลามันตกลงพื้นอ่ะมวลเดี๋ยวเอาน้ำนั้นมาไว้ที่นี่ดีกว่าเอาเครื่องมือนู้นมาไว้ที่นี่ไหมลูกกล่าวว่าจะไม่รื้อเพราะว่าค่ารื้อกับค่าติดตั้งใหม่ไม่ต่างกันก็ที่นู่นลูกก็จะเอาเครื่องอัลตราโซนิกใส่แทนเพื่อโหดูหรูหราผู้ฟ้าแพงมากเลยแต่ตัวพันกว่าบาทเออเพื่ออะไรก่อนเพื่อให้มันเป็นหมอกเบาโอเคหมอกลอยสูงโอเคแล้วมันจะประหยัดไฟประหยัดน้ำเราทำเพื่อประหยัดไฟประหยัดน้ำแล้วก็รักษาต้นลีลาวดีไม่ให้รากมันแช่น้ำตายโอเคก็ได้เป็นการกินข้าวอร่อยแล้วก็คุยเรื่องงานด้วยเพราะเดี๋ยวเขาก็จะกลับไปพรุ่งนี้วันเกิดหมูปล่อยนะคะเดี๋ยวยายก็ฝากหัวใจของยายไปให้หมูปล่อยเลยอ้าวหัวใจของยายจ๋ามาเพราะว่าพ่อเขาเอามาเรียกใช้แล้วใช้พ่อก็ต้องเลี้ยงหัวใจพ่อแล้วก็หัวใจลูกนะมุ้ยดูอยู่นะอย่าลืมเอาไปให้
หมูปล่อยว่ายายให้หมูปล่อยเสียบไว้ที่หัวนอนหมูปล่อยก็จะได้มีหัวใจที่มันมีแร่ธาตุนะอยู่กับหมูปล่อยตลอดเวลาเลยพ่อเขารักหมูปล่อยแม่เขารักหมูปล่อยนะจ๊ะคุณยายมีหัวใจอย่างเงี้ยอยู่40ดวง40พรรษาหมูปล่อยเป็น1ในครอบครัว Mindfulness Family ของเราและก็เดี๋ยวพ่อทองก้อนเขาต้องกลับเขาไม่ไปทะเลถลายที่นั่นเพราะพรุ่งนี้ก็ต้องรีบเดินทาง4ชั่วโมงนะคะ6แม่ฮะ6ชั่วโมงเธอขับรถมาเมื่อวานนี้6ชั่วโมงเพราะว่ารถอย่างแวะสถานีกี่สถานีไม่ต้องนึกถึงว่าไม่เห็นรถที่วิ่งเข้าไปในเมืองไหมตอนที่แม่มารถติดยาวเหยียดไอ้ฝั่งโคราชมันก็อย่างนั้นแหละจากปากช่องมาถึงกรุงเทพเนี่ยลูกใช้เวลาไป3ชั่วโมงกว่าลูกติดเหรอติดมากครับแต่ว่าที่ลูกกลับไปเนี่ยลูกต้องไปเตรียมของเพื่อจะมาเตรียมงานนั่นเองจ้าขอบใจลูกลูกลูกยังงานภาระงานตรงนี้ยังไม่เสร็จวันนี้ก็เพิ่งเคาะอะไรกันไปเสร็จว่าจ้าถ้าก็มากันตั้งแต่เช้านับคนที่ทำงานตั้งแต่9โมงก็วิ่งมาทำกับข้าวแต่ยายกลัวเดี๋ยวพ่อเขากลับไปขอบคุณผู้การสุวัสดิ์จ้าเดินทางมาใช่ผมตอนแรกผมนึกว่าเขามาค้างนี่นะแม่ป่ามาแล้วเข้ามาตรงเวลาเป๊ะเลยคุณแม่กำลังประชุมกับคณะแม่ชีบอกเดี๋ยวอีก5นาที9โมงเราจะมีแขกมาที่จะขึ้นไปดูเรื่องงานของเราวันที่25 26 27 28มีงานทั้งเสถียร1และเสถียร2เป็นไปเพื่อ1ช่วยคนพ้นทุกข์และถวายเป็นพระราชกุศล2แล้วเราก็บวชตอนนี้มีบวชแล้วนะคะ10แล้วค่ะนะคะลูกเบื่อมั้ยผู้หญิงบวชไม่หรอกเพราะว่ามันมีการเคลื่อนไปเคลื่อนมาของโลกการเคลื่อนไปเคลื่อนมาของโลกนี้ก็คือว่าไม่ใช่ว่าเราจะเอาคนทั้งหมดมาเป็นนักบวชซะโลกจะเคลื่อนลำบากก็ช่วงจังหวะหนึ่งของชีวิตมาเป็นนักบวชแล้วก็กลับไปในพื้นฐานที่ดีขึ้นจิตใจมั่นคงขึ้นเหมือนตัวลูกเองลูกก็รู้สึกว่าจิตใจมั่นคงขึ้นจ้ะดีแล้วไม่โมโหอะไรง่ายเงียบเงียบเฉยๆมันกล้าไหมโมโหอ่ะไม่กล้าไม่กล้าหรอกค่ะโมโหก็ต้องไปแอบไปโมโหที่อื่นโมโหใกล้ๆแม่ก็โดนเคาะหัวค่ะก็เขาบอกแล้วให้แม่กระตุกเขาเยอะๆหน่อยกระตุกเขาแรงๆกระตุกเขานานๆแล้วก็บอกว่าเออไอ้กระตุกให้คนกลับมาตื่นเนี่ยเป็นงานของแม่อยู่แล้วนะคะเมื่อคืนนี้ลูกก็ฟังธรรมะนะก่อนนอนก็สิ่งหนึ่งที่ลูกได้ไต่ตรองนะแม่พระพุทธเจ้าท่านไม่ได้ให้ทรัพย์สมบัติที่เป็นเงินทองสิ่งที่แม่ทำก็เช่นกันไม่ได้ให้ทรัพย์ที่เป็นเงินเป็นทองแต่แม่กำลังให้ทรัพย์ที่ทำให้เรารู้ตัวว่าเราอยู่กับอะไรแล้วเราทำอะไรถูกต้องปัจจุบันขณะเราเป็นอะไรเราอยู่กับลูกเราก็ทำหน้าที่ของพ่อเราอยู่กับลูกศิษย์เราก็ทำหน้าที่เป็นอาจารย์เราอยู่กับลูกน้องก็เป็นเจ้านายที่ดีเพราะฉะนั้นแต่ไม่ใช่ว่าอยู่กับลูกน้องคิดว่าอยู่กับลูกไปดูเขาอย่างนี้มันก็ไม่ได้ใช่ก็เราก็รู้ล่ะที่ถกก็มีไว้ให้เราปฏิบัติต่อคนที่เราเกี่ยวข้องอย่างดีที่สุดแต่เราต้องรู้ว่าการเกิดครั้งนี้ของเราเนี่ยเราต้องมีอริยมรรคคือหนทางอันประเสริฐเป็นดังกัลยาณมิตรเป็นเพื่อนขับรถมา6ชั่วโมงก็ให้รู้6ชั่วโมงนั้นต้องอยู่บนหนทางไปด้วยก็มีคือลูกบริหารเวลาอย่างนี้ไหมเวลาลูกขับรถเนี่ยลูกก็จะเน็บสมอลทอล์กเสร็จแล้วก็จะสั่งงานในบริษัทของลูกต่างๆที่เกี่ยวข้องแล้วมีสติขับรถไหมเนี่ยนี่ไม่กำลังฝึกหมู่ปล่อยอย่างที่แม่เห็นนั่นแหละว่าเขาต้องทำงานขณะเดียวกันได้สักสองอย่างเป็นอย่างน้อยหรือสามอย่างอย่างเนี้ยที่ฝึกหมู่ปล่อยเพราะว่าฉะนั้นตาเราจ้องอยู่เรารู้ว่าเราขับรถแต่ว่าอีกส่วนนึงอะสมองมันมีต้องหลายส่วน
พึงระลึกเสมอว่าไม่ใช่วันเฮฮาหรอกเป็นวันที่แม่เจ็บปวดแล้วก็พ่อก็ต้องวิ่งทุกเรื่องกว่าเขาจะได้เกิดเหรอทำไมอ่ะก็คือเป็นความเสียสละของคนสองคนที่แม่รู้ไหมว่ายิ่งอยู่คนเป็นแม่เนี่ยอุ้มท้อง9เดือนคนเป็นพ่อก็อุ้มใจแม่นะคนเป็นพ่อเนี่ยมันทำสารพัดเรื่องเลยนะแม่ติดต่อโรงพยาบาลคุยกับหมอนั่งเฝ้าหน้าห้องผ่าตัดเมื่อไหร่มันจะเกิดลุ้นนะลุ้นลูกจะปลอดภัยไหมลูกจะปลอดภัยไหมอะไรไหมแต่ว่าด้วยเทคโนโลยีสมัยนี้นะสมัยก่อนลุ้นกว่านี้เทคโนโลยีสมัยนี้มีซีดีแม่ครับเกิดข้างองค์น้ำหมอพดุงลูกเกิดโรงพยาบาลโอ้ยยังโรงพยาบาลฉันไม่โรงพยาบาลเธอเป็นลูกคนเดียวแต่ว่าอยากให้เด็กรับรู้จริงๆว่าไม่ใช่ว่าเขาฉลองชัยชนะกับการเกิดของเขาในการตัดเค้กอย่างนี้ครับแต่อยากให้เขาสำนึกบุญคุณแล้วก็วันพรุ่งนี้ก็นัดว่าหมูปล่อยต้องไปกราบคุณย่านะครับหมูปล่อยต้องกราบคุณยายเพราะว่าถ้าไม่มีคุณย่าคุณยายก็ไม่มีคุณพ่อคุณแม่ใช่ใช่ก็ถูกต้องก็ต้องพาผมอยากให้เขาเป็นสุภาพบุรุษเราก็ต้องเป็นสุภาพบุรุษที่ดีเราอยากให้เขาเป็นสุภาพบุรุษที่ดี